สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตลอดปีแพะก็มีฤกษ์ดีให้เหล่าคนดังเขาทยอยกันสละโสดคือแบบยอดทะลุเป้าอ่ะกว่า30คู่ค่ะแล้วแต่ละคู่นะเขาก็จะมีธีมการแต่งงานเก๋ไก๋ฉายไรมากเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูงานแต่งงานแห่งตำนานในปี2558กันอีกครั้งค่ะเริ่มด้วยงานแต่งที่เวอร์วังอลังการที่สุดในปี2558กับวิวาห์แห่งปีของชมพู่อรยากับน็อตวิศรุตที่เจ้าบ่าวแห่ขันหมากด้วยรถเบนซ์10คันหอบสินสอดทองมั่น108ล้านบาทมาเข้าพิธีแสบตาสุดๆก็คือประกายเพชร 8.8 กะรัตบนนิ้วนางข้างซ้ายของเจ้าสาวคนสวยที่เจ้าบ่าวสั่งให้คัดเพชรน้ำงามอยู่นานทั้ง2ปีในจะชุดเครื่องประดับอีก40กะรัตรวมมูลค่าเกือบ35ล้านพร้อมเงินสดทองคำแล้วก็โฉนดที่ดินราคากว่า60ล้านส่วนชุดเจ้าสาวก็ใช้ถึง3ชุดค่ะแบรนด์แถวหน้าของโลกทั้งนั้นเลยราคารวมกันปาเข้าไป10กว่าล้านรองเท้าคริสเตียนลูบูตองก็ออกแบบใหม่เพียงคู่เดียวในโลกใช้เพื่อนเจ้าสาวมากถึง21คนรวมทั้งช็อตเด็ดที่ทำให้ทุกคนตาร้อนหนักมากก็คือจูบแสนหวานโชว์ไม่ต่ำกว่า10ครั้งเวอร์วังตามมาติดๆยกให้งานแต่งของเพื่อนสาวสุดซีเอมมี่มรกตที่ข่าวกิ๊กกักกับหนุ่มๆในวงการล้วนเป็นเรื่องสับขาหลอกทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าเธอมีตัวจริงที่ซุ่มคบกันมานานถึง9ปีหนุ่มจิรยุทธเปิดตัวไม่นานก็มีข่าวดีเลยค่ะซึ่งนอกจากปาร์ตี้สละโสดที่จัดตั้งแต่เมืองนอกยันเมืองไทยไม่ต่ำกว่า3รอบยังตัดชุดเจ้าสาว5ชุดฝีมือดีไซเนอร์อินเตอร์ทั้งหมดเลยนะคะแม้จะอุบสินสอดทองมั่นแต่แค่เจ้าบ่าวออกปากแม้แต่ลูกก็ยังไม่อยากมีเพราะว่าอยากจะรักเอมมี่คนเดียวเต็มๆก็ทำเอาใครต่อใครฟินแทนละฝากงานแต่งของแมทธิวลิเดียนี่ก็ไม่น้อยหน้าใครนะคะเพราะว่าปิ๊งกันมาตั้งแต่เป็นนักร้องค่ายเดียวกันเมื่อ10ปีก่อนหนุ่มแมทจึงเทหมดหน้าตักทุ่มเงินที่หามาได้ทั้งชีวิตเนรมิตงานวิวาห์ในฝันเพื่อเจ้าสาวสุดที่รักพร้อมแหวนเพชรเกือบ9กะรัตและถึงแม้ตอนนี้จะไม่ได้รั้งตำแหน่งนางเอกแถวหน้าแล้วก็ตามแต่งานฉลองสมรสของแองจี้เฮลซิงที่สร้างตำนานรักทางไกลกว่า9ปีกับแฟนหนุ่มสุดหล่อดีกรีนักธุรกิจน้ำมันลูกครึ่งคูเวตสิงคโปร์ทาริกแอลคัดดูมีก็อลังการดาวล้านดวงไม่แพ้ใครเลยค่ะเพราะถึงแม้จะไม่เปิดเผยมูลค่าสินสอดบอกแค่ทองหนัก99บาทและเครื่องเพชรอีกชุดใหญ่แต่เครื่องประดับบนตัวเจ้าสาวก็เหลืองอร่ามแสบตาสุดๆแล้วส่วนงานวิวาห์ของอดีตนางงามชามไอวรินกับแฟนหนุ่มตาน้ำข้าวที่เป็นเพื่อนนักเรียนชั้นประถมเจมส์แอรอนโทมัสก็จัดหนักไม่น้อยหน้าเพราะเจ้าบ่าวชาวออสซี่จัดสินสอดเป็นเงินสด1ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียชุดเครื่องทองราว2ล้านบาทบ้านพร้อมที่ดินที่แดนจิงโจ้แล้วก็หุ้นบริษัทมูลค่าไม่ต่ำกว่า50ล้านแต่ก็ยังไม่น่าอิจฉาเท่าสัญญาใจจากเจ้าบ่าวที่บอกว่าจะรักไปจนถึงชาติหน้าเลยล่ะค่ะนอกจากชามไอวอรินกับแองจี้เฮสติงแล้วนะคะปี2558เนี่ยสาวน้ำฝนกุลนัทยังทำให้เมืองไทยต้องเสียดุลต่างชาติเพราะสละโสดไปกับหนุ่มตาน้ำข้าวนักธุรกิจชาวอเมริกันจอร์แดนวินเทอร์อีกทั้งอยากให้คุณแม่ที่ป่วยหนักได้เห็นลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝาจึงจัดทางพิธีแบบไทยพุทธและแบบยิวของฝั่งเจ้าบ่าวอย่างชื่นมื่นหรูหรามาหลายคู่ละมาดูงานแต่งแบบเรียบง่ายกันบ้างค่ะกับวิวาห์ในธีมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของคู่รักที่ดูใจกันมานานถึง8ปีนุ่นศิรพันธ์กับท็อปพิพัฒน์ซึ่งเจ้าสาวใส่ชุดวิวาห์มือ2ส่วนเจ้าบ่าวเนี่ยตัดชุดใหม่แบบที่สามารถใส่ไปงานอื่นๆได้อีกการ์ดเชิญก็ใช้กระดาษรีไซเคิลสมุดอวยพรเป็นกระดาษรียูสและจับมือกันปลูกต้นไม้แทนตัดเค้กอดีตนางแบบทรงโตจี้แสงทองกับขลุ่ยธนาก็วิวาห์เรียบง่ายริมทะเลหัวหินโดยมีเพื่อนสาวกวนนางแบบร่วมยินดีและเต๋าสโรชาก็แต่งไปเงียบๆกับแฟนหนุ่มนอกวงการเชิญเฉพาะเพื่อนสนิทไม่กี่คนเท่านั้นฝากคู่รักมาราธอนอันเจนี่คบกันมานานกว่า19ปีเพิ่งได้ฤกษ์ดีวิวาห์หวานพร้อมประกาศข่าวดีเจ้าสาวคนสวยอุ้มท้องลูกคนแรกได้3เดือนแล้วเช่นเดียวกับเพชรนาระที่ตามรอยพี่สาวพลอยรัตนรัตน์อุ้มท้อง4เดือนเข้าพิธีวิวาห์กับหนุ่มบีชชวิตด้านรุ่นใหญ่เปิ้ลนาคอนที่มีพยานรักแล้ว2คนก็คือออกัสออก้าและออกูดในท้องสีภรรยาจูนกัสมาก็ขอสารฝันตัวเองที่อยากจัดงานแต่งโดยมีลูกๆอยู่ร่วมในวันสำคัญของพ่อแม่ด้วยและไม่สนคนมองแหวกม่านประเพณีเพราะถือว่าก่อนเข้าหอเมื่อ5ปีก่อนก็จัดพิธีมั่นผูกข้อมือตามธรรมเนียมไทยไปแล้วแค่จัดงานฉลองช้าไปหน่อยเท่านั้นแถมยังมีไฮไลท์เด็ดเมื่อเจ้าบ่าววัย51ดีกรีแชมป์เจ็ตสกีโลกโชว์ลีลาเหินเหนือน้ำบนฟลายบอร์ดมอบช่อดอกไม้ให้ภรรยาที่ไปรออยู่บนเรือยอชกลางแม่น้ำเจ้าพระยาอีกคนที่ได้ลูกก่อนเข้าพิธีแต่งงานก็คือนักร้องหนุ่มตั้มสุทนที่มีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกสาวแล้วแล้วก็ควงภรรยาตุ่นรจเลขที่อุ้มท้องลูกชายเข้าพิธีแต่งงานตามประเพณีแต่คนที่แอดวานซ์ยิ่งกว่าก็คือม่ายเรือพ่วงบุ๋มปนัดดาที่ทำเอาสาวๆหลายคนต้องอิจฉาที่ได้แต่งงานรอบ2กับแฟนรุ่นน้องเอกรินในงานวิวาห์แบบล้านนาที่ไร่เชิญตะวันเชียงราย
ส่วนสาวเหนือกระแตสุภักษรกับแฟนหนุ่มนักแข่งรถหนุ่มหลุยส์ยังจัดงานฉลองมงคลสมรสในกรุงเทพให้เพื่อนๆได้ร่วมยินดีพร้อมโชว์แหวนเพชร 3.33 กรัตด้วยและคุณสาวๆอย่าปฏิเสธว่าไม่แอบอกหักเมื่อนักร้องหนุ่มสุดอบอุ่นตู่ภพธรควงแฟนสาวนุชนุชนันฉลองวิวาหวานในธีมดนตรีในสวนหลังเข้าพิธีมั่นและจดทะเบียนสมรสกันไปตั้งแต่ต้นปีแม้แต่คู่รักสีม่วงเจ๊แหม่มวินัยสุขแสวงกับแฟนหนุ่มบอยพัชรวัฒน์ก็รักสุขงอมค่ะจูงมือกันเข้าพิธีวิวาหวานสุดชื่นมื่นอย่างเรียบง่ายที่เรือนหอราคากว่า20ล้านก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะสำหรับคู่รักทุกคู่ค่ะส่วนในปี2559เนี่ยแป๋วก็หวังว่าจะมีงานแต่งรถของแป๋วบ้างอ๋อลืมไปขอหาแฟนแท็บ